ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมักกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องกันทุกคนคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาลขอถวายความนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเอาละตอนนี้ก็ FC เข้ามากันมากแล้วนี่โยมสังคมสมสุวรรณโอสาธุคุณโยมกันธิกากันธิกานะกราบไหว้สาเจ้าหลวงพ่อนาวกะเจ้าเชียงใหม่ร้อนมาก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 เจ้าโอ้สาธุสาธุเมืองใหญ่
คือเมืองใหญ่เข้ามาแล้วขอถวายความเคารพครับนี่เมืองใหญ่วัดฝายหินนี่คุณโยมกันทิกาบอกว่าหนาวครับโอ้หนาวขนาดวันนี้ลดลงมาอีก1 องศาคือต่ำสุด7 องศาสูงสุด1515 องศาเมื่อวานนี้8 องศาแล้วก็สูงสุด16 องศาวันนี้นี่ลดลงมาอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้มาจัดในห้องในห้องนี้จัดขึ้นใหม่ไม่ได้จัดในห้องเก่าห้องพระห้องที่มีเตาห้องนั้นมีเตาเออนะก็ย้ายมาจัดในห้องนี้ดูจากครึ้มครึ้มมืดมืดหน่อยแล้วมันเย็นมันเย็นมันไม่มีเตาเออนะก็เลยต้องปุ้มปุ้ยหน่อยปุ้มปุ้ยหน่อยว่าแล้วก็เอาหมวกมาใส่อีกหน่อยนี่ปุ้มปุ้ยหน่อยนะเงยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานทำแบบทำแปลนสร้างวิหารแต่ยังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเอามาตอนมาแรกๆก็เอาแปลนจากเมืองไทยมาเสนอแต่ก็ไม่ผ่านแต่ตอนนี้ทำใหม่คือทางนี้เขาจะไม่ให้มีไอ้ที่มันเหมือนบ้านเราอะช่อฟ้าใบลกาหน้าบันอะไรที่มันเป็นแหลมๆขึ้นอย่างเงี้ยของเขาสไตล์ของเขาที่นี่เขาจะไม่มีอะไรจะเป็นอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้ไอ้ชายขาดั้งหน้าเนี่ยเขาเรียกหน้าบันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีนะเขาก็กำลังต่อรองพูดคุยกันอยู่ว่าก็จะไม่ให้มีหลังคาถ้ามีวันนั้นคุยกันว่าถ้ามีก็อยากจะให้เขาจะให้ว่าเอาใส่ได้เอาออกได้อย่างช่อฟ้าปั้นลมไอ้ช่อฟ้าใบลกาที่นี่นะเป็นฉัตรเป็นอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าเอาให้เอาใส่ได้เอาออกได้เวลาไม่มีงานอะไรก็เอาออกเก็บไว้พอจะมีงานมีวันสำคัญหรือมีงานอะไร2-3 วัน5 วัน7 วันอย่างเงี้ยก็เอาออกมาใส่ว่างั้นนะ ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงยังไม่เป็นที่ตกลงกันก็เขาก็ปรึกษาหารือกันอยู่คณะกรรมการมณฑลมณฑลคอกบ้านเรานี่ก็เทียบกับจังหวัดกรรมการด้านการก่อสร้างประจำจังหวัดเขามีกรรมการดูแลเรื่องการก่อสร้างตอนนี้ยังไม่เนี่ยก็รออยู่อ่ะเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินออกมาประกาศออกมาให้หมายเลขให้นัมเบอร์อะไรต่างๆเราจะได้ดำเนินการทำแบบทำแปลนก่อนนะ
แล้วก็ขออนุญาตทำประชามติอีก6เดือนนะต้องทำประชามติอีก6เดือนคือถ้าเราทำแบบทำแปลนก็ขึ้นป้ายไว้หน้าวัดดูว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาจะว่ายังไงจะใครมาประท้วงบ้างใครจะมาอยังไงบ้างเนี่ยนะถ้าไม่มีใครมาประท้วงติดต่อได้ยังไงผ่านไป6เดือนเราก็ทำได้อย่างเงี้ย ซึ่งก็ตอนนี้ก็มีเอามา5เดือนแล้วคือเราประกาศอีก6เดือนก็จะเป็นปีจะเป็นปีนะกว่าที่ว่าเราจะทำได้จะสร้างได้ก็อันนี้ก็เป็นไปตามเนาะตามเหตุการณ์บ้านเมืองเขาตามความคิดความเห็นของเขาเพราะว่ามันเป็นของแปลกใหม่ไม่มีในบ้านเขาเมืองเขาไม่มีในบ้านเขาเมืองเขามันต้องขอประชามติทั้งจากคณะกรรมการมณฑลแล้วก็ทั้งเนี่ยประชาชนที่อยู่รอบๆที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาจะเอาไม่เอายังไงเนี่ยนะไอ้ที่ว่าวิหารแบบภาคเหนือเราเนี่ยก็เอารูปเอาอะไรให้เขาดูเสนอรูปไปให้เขาดูแล้วที่สำคัญคือต้องลดขนาดลงต้องทำเป็นขนาดเล็กแต่ให้สูงให้สูงขึ้นได้สองชั้นไม่เกินสองชั้นนะบางทีอาจจะต้องทำวิหารสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างก็ยังไม่เป็นที่ตกลงพระอาจารย์ครับผมมาขอพึ่งความเมตตาเป็นลูกพระมาขอพึ่งความเมตตาอันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันวันนี้เป็นเรื่องพระอนาคามีเถระเป็นเรื่องของพระเถระที่บรรลุอนาคามิผลแล้วบรรลุอนาคามิผลแล้วก็จะต่อไปก็เข้าสู่อรหัตตมรรคแล้วก็อรหัตตผลสืบต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่ในพระเชตวันเมืองสาวัตถีพระเชตวันเมืองสาวัตถีปรารภพระเถระผู้อนาคามีองค์หนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าฉันทะชาโตเป็นต้นคือหมายถึงว่าภิกษุผู้ที่มีฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปเขาเรียกว่าอุทังโสโตอุทังโสโตก็คือว่าปฏิบัติขั้นสูงขั้นอรหันต์เราจะมีมันจะมีขั้นตอนในสังโยชน์10ประการขั้นต่ำขั้นกลางลงมาถึงขั้นต่ำนี่ก็ละสังโยชน์5ประการได้ในเบื้องต้นเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำหรือโอลัมพาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตถปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะ5อย่างนี้เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำข้อที่หนึ่งก็ไม่มีการถือว่ามีตัวมีตนหรืออนัตตาเป็นหลักสักกายทิฏฐิเนี่ยตามปกติแปลว่ามีความเห็นถือตัวถือตนถือว่ามีตัวมีตนมีอัตตา
เหมือนศาสนาเดิมคือศาสนาพราหมณ์สองวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยก็ต้องตัดไม่มีความลังเลสงสัยอันนี้แล้วก็สามศีลพัตตปรมาสไม่มีการปฏิบัติผิดเคร่งครัดทำให้ตัวเองลำบากแต่ปฏิบัติอยู่ในสายกลางตรงนี้เป็นพระโสดาบันละสังโยชน์สามประการนี้ได้เป็นโสดาบันสกทาคามีละสังโยชน์สามประการนี้ได้แล้วก็ยังย่ำยีหรือทำให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงเป็นเรียกว่าเป็นสกทาคามีบุคคลสกทาคามีผลส่วนพระเถระที่กำลังปรารภอยู่นี้ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภอยู่นี้คือเป็นอนาคามีกราบสาธุสาธุสาธุคิดถึงครับอาจารย์นั่นนะเนติแก้วเคนโอ้ ยอมเคนอย่ายอมเนติพี่เนติพี่เนติเนติแก้วเคนอยู่กรุงเทพช่วยอยู่อินเดียด้วยกัน แต่ว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่โอ้คิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงมากนานแล้วนี่4 5ปีไม่ได้เจอกันตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่สมัยไปพักอยู่กรุงเทพนะสบายดีนะพี่เนติแล้วก็เปรมิกอะเปรมิกกับน้องปริชยาหรือไงนี่นะสบายดีนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วสาธุสาธุนี่ที่เกี่ยวกินวันนี้ก็เอฟซีเข้ามากันเยอะแล้วอ้าวพระอนาคามีรูปนี้นี่ก็คือว่าเป็นพระอนาคามีโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำอันหมดแล้วกามราคะข้อที่4ปฏิฆะข้อที่5กามราคะก็คือความใคร่ในกามปฏิฆะคือความหงุดหงิดความโกรธนิดๆความรำคาญขุ่นเคืองอยู่ในใจชัดชดาสุธิวรชัยโอ้ชัดชดาสุธิวรชัยเปมิกและปริชยาสบายดีครับอาจารย์นะท่านอยู่ประเทศไหนครับตอนนี้อ๋อประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้มาอยู่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเรามาสร้างวัดสร้างวิหารให้วัดพระธาตุดอยสุเทพจะสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพที่นี่สาขาประเทศไอร์แลนด์เมืองคอร์กจังหวัดคอร์กนี่นะตำบลก็เป็นมิเชสทาวมิเชสทาวเป็นระดับตำบลแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาตอนแรกเนาะเดี๋ยวนี้ความหนาวยังมีอยู่เดือนเมษาพฤษภาแล้วยังหนาวอยู่7องศาวันนี้เนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่นี่7องศาตอนกลางวันก็จะสูงขึ้นอีกไม่เกิน15ไม่เกิน15องศาดีใจมากที่ได้เห็นท่านอีกครั้งครับโอ้สาธุสาธุพิเนติพิกาดนะสบายดีนะพิกาดเนี่ยแล้วก็อาจารย์ด็อกเตอร์เดี๋ยวลืมชื่อไปมีหลายท่านมีหลายท่านนะ
ฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงดีใจดีใจเนี่ยดีใจที่ได้ได้เจอกันอืมโอ้ดีใจเปรมิกกับปริชยาสบายดีอืมอ้าวก็มาเดี๋ยวจะหมดเวลาเลยนี่ก็มาถึงพระเถระวันหนึ่งพวกสัตว์ที่วิหาริกของพระเถระพระเถระก็เป็นพระอุปัชฌาย์นะกราบเรียนถามพระเถระว่าท่านอาจารย์บรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้วทีนี้ท่านพระเถระถึงแม้ว่าได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าบอกลูกศิษย์หรอกไม่กล้าบอกสัตว์ที่วิหาริกถึงบอกก็ไม่ผิดนะไม่ได้ผิดวินัยบอกกับลูกศิษย์บอกพระด้วยกันนี่นะว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่บอกให้คฤหัสถ์บอกคฤหัสถ์ญาติโยมนี้ไม่ได้เป็นอาบัติปาจิตตีแต่ว่านี่บอกลูกศิษย์ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไม่บอกเพราะว่าเอาไว้ให้บรรลุอรหันต์ก่อนจึงจะบอกเหมือนกันตอนนี้อายเหมือนกันนะอายเพราะว่าได้บรรลุน้อยนะได้แค่อนาคามีเนี่ยยังอายยังไม่บอกเสร็จแล้วก็มรณภาพไปนี่เรื่องของเรื่องมันนะโอ้สัตว์ที่วิหารเล็กลูกศิษย์ก็พากันร้องไห้ค่ำควรไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยอุปัชฌาย์ของพวกผมเนี่ยยังไม่ตอบอะไรถามว่าได้บรรลุธรรมขั้นไหนเป็นโสดาบันสักกทาคามีหรือเป็นอรหันต์หรือยังไม่ตอบเหมือนกันแล้วก็มรณภาพไปแล้วพวกกับผมนี่เป็นห่วงกลัวว่าท่านจะไปในที่ไม่ดีเหมือนกันนะก็กลัวว่าท่านไปในที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้อย่าห่วงอย่าคิดภิกษุทั้งหลายอย่าห่วงอย่าคิดอาจารย์ของพวกเธอเนี่ยเขาไม่บอกเท่านั้นเองเป็นอนาคามีแล้วนะเป็นอนาคามีแล้วคือไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของกามนะกามคุณทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วเป็นอนาคามีละสังโยชน์ได้5ประการเบื้องต้นโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต้นได้แล้วยังเหลือแต่เบื้องสูงตอนนี้เป็นอุทังโสโตว่างั้นเป็นผู้มีกระแสในเบื้องสูงคือปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ต้องละสังโยชน์อีก5ประการในเบื้องบนเลยนะแล้วว่าพระองค์ก็ตรัสคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีผู้มีจิตไม่เกี่ยวการในกามทั้งหลายก็ดีท่านเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนหรือที่เรียกว่าอุทังโสโตนั่นนะผู้มีกระแสในเบื้องบนคือจะมุ่งไปสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วจบพระธรรมเทศนานี้ก็นะภิกษุทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมในอรหัตในอริยะบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นนะธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังนั้นเรื่องของพระเถระก็พอมรณภาพแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสสุทธาวาส5ชั้นข้างบนเนี่ยนะอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อกนิฏฐาต้นอยู่ชั้นสุทัสสาสุทัสสีขึ้นไปชั้นอกนิฏฐาพรหม เป็นเทวดาชั้นพรหมก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อยอดพิจารณาธรรมอีก5ประการอุทธัมภาคิยสังโยชน์รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอยู่ในโน่นเลยเป็นพรหมแล้วก็บรรลุเลยแต่ต้องเป็นพรหมที่มี4ขันธ์นะไม่ใช่มีขันธ์เดียวขันธ์5เนี่ยรูปไม่มีอยู่ละเป็นพรหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องมี4ขัน
พรหมบางประเภทก็มีขันเดียวคือมีแต่วิญญาณอย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะต่อยอดพิจารณาอะไรได้อันนั้นก็ต้องเป็นพรหมที่ชั้นพรหมที่มีสี่ขันคือมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณโอ้เอฟซีตัวจริงเข้ามาท่านสุดท้ายเวลาหมดพอดีท่านสุริยันกำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุครับนะก็โมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านที่เข้าร่วมในวันนี้นี่ท่านสุริยันคำปาเป็นท่านสุดท้ายขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร